พี่ครับผมสิงห์ดำชอบพี่ครับพูดดังๆนะสิงห์ดำวันนี้เจอกับไม้แหลมเจอเคยเจอกันรอบตรงแล้วนี่วันนั้นเราแพ้กันมาแพ้ลูกไหนแพ้เตะขาเตะขาเขาเร็วกว่าใช่ไหมวันนั้นเตะขาอ๋อวันนี้แก้มาอย่างดีซ้อมอยู่ที่ชอ5พยัคฆ์ครับกี่วันครับซ้อมหลายอาทิตย์ครับหลายอาทิตย์นะเราก็คือสไตล์ไงเข่ารู้ว่าไงเข่ายาวๆนี่ต้องเข่านะไม้แหลมนี่ก็มีอะไรบางที่ท็อกกันมาอย่างเช่นลูกที่ว่ามันกังวลใจเตะคาลูกเดียวอ๋อเตะละพับเตะละคามันทำมันลำบากมันจุกจิกกันนะครับรถสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่น้ำหนัก45ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ17ครับล่าสุดชกไว้ร้อยไอ้ชกไว้เท่าไหร่44เท่าไหร่42 42วันนี้ขึ้นมาใหญ่เลย 44.5 นะครับโอ้โหไม่เคยชกเคยครับปีนี้เคยชกครับใหญ่จุดนะนี่เราเป็นคนจากจังหวัดไหนเนี่ยศรีสะเกษครับศรีสะเกษวันนี้เจออีกทีนึงนะคิดว่ามันถอนแค้นได้มั้ยนี่ถอนได้ครับได้นะซ้อมมาเป็นอย่างดีนะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกษครับฝากให้ครับเชียร์ฝากแฟนครับเชียร์สิงห์ดำชอ5พยัคฆ์ด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับวันเช้านี่มาพอดีเป๊ะเลยครับโอเคขอบมากน้องชายขอให้โชคดีครับโอเคตัวผมมาแหลมท่าแซยสัตว์ครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านี่ครับวันนั้นเราชนะเขาด้วยลูกอะไรดักแทงเขาอ๋อดักแทงดักเตะราคาไว้ครับวันนี้วิชานี่คงต้องใช้กันนะคิดว่าเราได้สมกับเขาไหมลูกสูสีสูสีนะสูสีนะว่าเราเป็นมวยยังไงมวยเข่าครับมวยเข่าเคยชกมาแล้วเขาสิงห์ดำเขามีอะไรบางที่เราชกมาที่ว่ามันน่ากลัวก็เขาเหมือนกันเนาะเขามาเขาชนเขานะอยู่ที่ว่าใครขึ้นพอได้ก่อนใครนะเอาเมื่อเช้ามาเท่าไหร่เราเกินเท่าไหร่มาเกินจุดสามจุดสามวันนี้ชกเท่าไหร่ชกร้อยสี่วันนี้ก็คือ44.5ใช่ไหมมา44.8เราไปจุดสามซ้อมอยู่ที่ชุมพรนะครับถ้าใส่ยาสักกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์กว่าพอแล้วเราสูงเท่าไหร่สูง169ปล่อยเท่าไหร่น้ำหนัก44กับ48กับ49อายุปีนี้เท่าไหร่แล้ว14ย่าง15ชกในกรุงเทพมากี่ไฟแล้วชกมา5ครั้งเป็นไงผลงานชนะ3แพ้2ครับล่าสุดชนะหรือแพ้แพ้แพ้ใครวันนั้นแพ้ลักพูหลวงครับวิ่งไปโดน2เปล่า ใช่ไหม จังหวะจับเขาแล้ววันนี้คิดว่าวางแผนยังไงเนี่ยเจอกับไอ้เนี่ยไม่เคยชกมาแล้วครั้งนึงคิดว่าหนังม้วนเดิมไหมหนังม้วนเดิมนะความมั่นใจเป็นไงเต็มร้อยเต็มร้อยนะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรอ่ะคว้าแผ่นคับเชียร์วันนี้มวยทีวีด้วยช่วยเชียร์ไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์กันครับวันนี้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณน้องชายช่วย